ในยะที่3นะผมก็ผลของการทำสมาธิในยะที่3ตามพระไตรปิฎกก็คือการทำการเจริญสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้ได้ตามเป็นจริงคำว่าสมาธิคือจิตสงบจิตตั้งมั่นนี่มี2อย่างนะจิตสงบจิตตั้งมั่นแบบสมถะนะแบบสมถะก็คือจิตที่สงบภายในโดยการปฏิบัติการบริกรรมการนับแล้วก็การระลึกตามเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถที่จะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะเรียกว่าเกิดปัญญาหรือว่าเกิดการรู้การบรรลุนะการบรรลุคุณธรรมเป็นต้นนะตั้งแต่อริยบุคคลนะโสดาบันไปจนถึงอรหันต์ได้เลยนะการทำสมาธิจิตเงียบๆนั่งเงียบๆเนี่ยแหละอย่าไปรู้ถูกนะอย่าว่าจะไม่เกิดอะไรเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเกิดได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาคือเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยย่อมปัญญาย่อมจะเกิดปัญญาที่มีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ผลมากมหาพลามีผลมากมหานิสังสามีอานิสงส์มากนะมีอานิสงส์ใหญ่อันนี้เป็นพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันไว้เลยเรื่องการทำสมาธิแบบสมถกรรมฐานนี่แน่นอนแต่ต้องเอาจริงนะเอาจริงทำจริงมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำมันเรื่อยไปทีนี้สองสมาธิแบบวิปัสสนาสมาธิแบบวิปัสสนานี่ยังไงเขาเรียกว่าสมาธิที่สงบจิตที่สงบจากกิเลสโดยตรงจากกิเลสโดยตรงสมถะนั้นใจสงบเท่านั้นเองนะใจสงบแต่วิปัสสนานี่สงบจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงอาสวะทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการอันนี้เรียกว่าสงบจากกิเลสนะสงบจากกิเลสแม้ในสมถกรรมฐานเนี่ยก็มีอยู่ข้อ1ในอนุสติ10ข้อสุดท้ายเลยข้อที่10เรียกว่าอุปสมานุสติอันนี้ระลึกถึงจิตที่สงบนะโดยในนี้ครูบาอาจารย์ได้อธิบายว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์สงบในที่นี้อุปสมานุสติเนี่ยอุปสมะเนี่ยนะเข้าไปสงบเนี่ยคือสงบจริงๆสงบกิเลสทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อจิตสงบจากกิเลสไม่มีกิเลสทั้งหลายก็หมายถึงว่าได้บรรลุพระนิพพานนี่ก็คือเรียกว่ามีนิพพานนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์คราวนี้ก็มาดูเนื้อความในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่17หน้า18ถึง20ข้อ27ถึง29ในขันธวรรคนี้สังยุตตนิกายขันธวรรคเนี่ยพูดถึงว่ารู้ตามความเป็นจริงได้สิ่งที่รู้ตามความเป็นจริงนั้นหมายถึงขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะและเมื่อครั้งก่อนก็ว่าเรื่องรูปไปยังเหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีนัยยะเหมือนเดียวกันก็จะได้นำมา
เนี่ยเหลาต่อนี่มาเล่าเดี๋ยวนี้เขานิยมว่าเหลานะเอานิยมว่าเหลาเราก็ได้เราก็ได้เอ้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงนะก็ภิกษุย่อมรู้ตามเป็นจริงอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งเวทนาเวทนานี่ก็คือความรู้สึกของเราความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกดับไปความรู้สึกนี่ยังมีอยู่3อย่างเป็นหลักก็คือความรู้สึกรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจคือกายเป็นสุขกับใจเป็นสุขก็เรียกว่าสุขะสุขะเนี่ยกายเป็นสุขใจเป็นสุขและทุกขะนี่ก็ใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะสำหรับอุเบกขานะหรือนะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยนะเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะก็จะหมายถึงว่าความเป็นกลางกลางรู้ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่เสวยสุขไม่เสวยทุกข์นี่เป็นกลางกลางเหมือนบทมาติกาที่พระสวดกันในงานศพนะพระสวดกันในงานศพกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเนี่ยอภยากตาธรรมะอภยากตาเนี่ยก็คือเป็นกลางกลางนะคือเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์กุศลอกุศลนะอภยากตาเนี่ยหรืออภยากฤตเนี่ยความเป็นกลางถ้าเวทนาก็สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาสุขเวทนาก็ความรู้สึกเป็นสุขทุกขเวทนาก็ความรู้สึกเป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาก็ความรู้สึกที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ แน่นะไหนล่ะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรมันเป็นความเกิดแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินดื่มดำอยู่นะความเพลิดเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นอุปาทานคือการยึดนะการยึดการถือการยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยเนี่ยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชลาและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นครบท่วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่พูดถึงภพชาติชรามรณะเป็นป
ไปต้นไปเนี่ยไม่ว่าในปฏิจจสมุปบาทในเบื้องต้นก็เพราะว่าอุปาทานเนี่ยมีก่อนพบรู้สึกว่าจะเป็นข้อที่7นะที่7อุปาทานข้อที่8พบข้อที่9ชาติข้อที่10ชรามรณะก็ไม่ถูกน่าจะเป็น8หรือ9นะก็ถือว่าก่อนพบชาตินี่ก็ใกล้กันถ้าพูดถึงการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกอุปาทานังอุปาทานปัจจยาในปฏิจจสมุปบาทก็คือในอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายนี่เป็นความเกิดแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับความดับแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำบุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำซึ่งอะไรก็คือซึ่งเวทนาไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำซึ่งเวทนาเพราะความเพลิดเพลินในเวทนาเป็นต้นนั้นย่อมดับคือดับไปเพราะมีความดับแห่งความเพลิดเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพชาติชรามรณะแล้วก็ความสุขความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะอุปาญาตโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตก็ดับไปนะดับไปตามลำดับก็นี่เป็นสายดับนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับนะถ้าสายเกิดก็ไม่ว่าจะเกิดตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาหรือจะเกิดตั้งแต่อุปาทานหรือนี่เขาบอกว่าเกิดจากความเพลิดเพลินนะความหลงไหลมัวเมาเขาเรียกว่าเป็นตัณหาตัณหานี่จะอยู่ก่อนอุปาทานคือเวทนาเกิดก่อนนะเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานนี่ก็พบชาติชรามรณะนี่ก็เป็นการดับเกิดสืบเนื่องกันแล้วก็ดับก็ดับสืบเนื่องกันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนานี้ก็จะทำให้จิตใจไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์นั่นเองก็เป็นว่าในเรื่องของข้อที่2คือเวทนาของขันธ์5เวทนาขันธ์ของขันธ์5การดับการทำการทำจิตให้เป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วนี่ก็ย่อมจะสามารถทำให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งที่รู้ตามความเป็นจริงที่ว่านี้ก็คือเวทนานะในวันนี้พูดในหัวข้อเวทนาก็ยังเหลือสัญญาสังขารและวิญญาณเหลืออีก3อย่างซึ่งก็มีนัยยะอันเดียวกันนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามได้พยายามเอามาย้ำเอามาย้ำให้ท่านสุริยันคำปาขออภัยไม่ได้ดูเมื่อกี้น่าจะผ่านไปหลายคนแล้วมัวอ่านพระไตรปิฎกสุดท้ายพอดีนี่นะเข้ามาคนสุดท้ายพอดีเลยเวลาหมดพอดีเลย นาวันนี้ก็ พูดถึงสมาธิสองอย่างสมาธิที่เกิดจากสมถกรรมฐานคือความสงบใจภายในสมาธิที่เกิดจากวิปัสสนากรรมฐานคือการสงบกิเลสทั้งหลาย
ย่อมจะทำให้ดับเวทนาดับเวทนาเมื่อสงบจิตสงบจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ดับเวทนาแล้วก็มีความสุขดังนั้นการปฏิบัติในข้อนี้จึงถือว่านะเป็นข้อที่สองเป็นความสำคัญนะของการทำสมาธิทั้งสองอย่างฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาปฏิบัติกันสืบไปขออำลาพระจากท่านผู้ฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้สุขใจและสุขกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร